ทรงไหนก็เอาอยู่สายป่านอภิญญาจัดลุคใหม่ตัดสกินเฮดรับซัมเมอร์ทรงไหนก็เอาอยู่สายป่านอภิญญาจัดลุคใหม่ตัดสกินเฮดสวยแสบซ่ารับซัมเมอร์ด้านแฟนแฟนแห่กรี๊ดทั้งหล่อทั้งสวยครบจบในทรงเดียวแซ่บเสมอต้นเสมอปลายกับดาราสาวหน้าเก๋ไลฟ์สไตล์ดีชิคเทเลอร์อย่างสาวคนนี้สายป่านอภิญญาสกุลเจริญสุขโดยเจ้าตัวมักจะเป็นผู้นำเทรนด์ทรงผมใหม่ๆเสมอสาวสาวคนไหนที่ชอบตัดผมสั้นก็คงจะเคยยื่นทรงผมสาวสายป่านให้ช่างตัดผมดูกันบ้างล่าสุดวันนี้วันที่10มีนาคม66สายป่านอภิญญาก็ออกมาโพสต์ภาพที่ทำเอาโลกโซเชียลต้องตะลึงแห่กรีดคอมเมนต์กันสนั่นเพราะเจ้าตัวมาอวดทรงผมใหม่ตัดผมสั้นสะบัดในทรงสกินเฮดแฟนๆชมทั้งสวยทั้งหล่อเท่ในคนเดียวบอกได้คำเดียวว่าทรงไหนก็เอาอยู่ภาพสายป่านซึ่งเจ้าตัวก็ใส่แคปชั่นว่า Summer 40 C @Aratri Aday @Aday Salon 24ขอบคุณที่โอ้มากๆนะคะสะใจสมกับการรอคอยมานานในที่สุดคาดว่าเจ้าตัวน่าจะตัดผมรับหน้าร้อนตามแคปชั่นซัมเมอร์บอกเลยว่าลุคนี้แซ่บสะใจมากจริงๆตัดปุ๊บอายุลดปั๊บดูเด็กสุดๆให้ความรู้สึกแสบซ่ามากสถานีต่อไปคงต้องรอติดตามชุดปังริมทะเลพร้อมทรงผมใหม่แล้วที่มาเอพินย่าสกูเนียโอเอ็นสุขนายณภัทรห่วงใบเฟิร์นเที่ยวต่างประเทศกลัวหลงแอบหยอดมุกหวานนายณภัทรเร่งทำคะแนนความรักห่วงใบเฟิร์นเที่ยวต่างประเทศกลัวหลงแอบหยอดมุกหวานเผยประสบการณ์แก้ปีชงเสริมดวงความรักถือโอกาสเข้าวัดแก้ปีชงครั้งแรกสำหรับพระเอกหนุ่มนายณภัทรเสียงสมบูรณ์ที่ชงพร้อมกันกับแม่หมูพิมพกาและพี่หนุ่มกัญชัยงานนี้หมอช้างทศพรเลยพาเข้าวัดเล่งเนยี่ทำพิธีโดยนายณภัทรได้ให้สัมภาษณ์หลังมาร่วมงานเปิดตัว Summer Collection 2023 Taste of Summer ที่ศูนย์การค้าไอคอนสยามถึงประสบการณ์แก้ปีชงเสริมดวงความรักอัปเดตสถานะเร่งทำคะแนนแอบเป็นห่วงใบเฟิร์นพิมชนกไปเที่ยวต่างประเทศกลัวหลงทางหยอดมุกหวานให้เขาหลงผมก็พอปีนี้เป็นปีชงที่หมอช้างพาไปที่วัดเล่งเนยี่เป็นครั้งแรกที่เคยไปแก้ชงเลยชวนคุณแม่และพี่หนุ่มกัญชัยไปด้วยเอาง่ายๆก็ชงกันหมดเลยครับปกติมีความเชื่อเรื่องนี้ก็ไม่ได้งมงายแต่มีโอกาสทำก็ทำได้ไม่ได้มีอะไรเสียหายแล้วพี่หมอช้างน่ารักมากตอนที่ไปอังกฤษก็ไปเจอเขาที่นู่นเขาก็เล่าว่าอยากให้มาที่นี่มันจะดีเขาก็แนะนำวิธีการไหว้ที่ถูกต้องเป็นยังไงบังเอิญมากครับกลายเป็นว่าผมแม่และพี่หนุ่มกัญชัยชงร่วมกันเจออะไรไม่ดีบ้างหรือยังจริงๆมันก็เป็นอุปสรรคเล็กน้อยในการใช้ชีวิตทุกคนก็คงจะมีหมดก็มีเรื่องบ้านนิดหนึ่งที่เราต้องจัดการเรื่องงานเรื่องสุขภาพก็ถือเป็นปัญหาปกติหมอช้างแนะนำว่าต้องเสริมด้านไหนที่ช้างให้ขอเรื่องความรักเยอะๆแกก็แนะนำเสริมยังไงบ้างเขามีพิธีแบบว่าต้องปัดออกไม่ให้โดนคนอื่นทำแล้วความรักดีขึ้นก็ดีขึ้นนะดีขึ้นเรื่อยๆน่าจะได้คะแนนมากขึ้นเรื่อยๆตอนนี้เขาอยู่ต่างประเทศครับไปเที่ยวทำไมเขาไม่ชวนเราไปด้วยนั่นนะสิไม่หรอกเขาไปเที่ยวกับเพื่อนๆเขาครับบินบ่อยไปฮ่องกงไหว้พระกลับมาก็ไปญี่ปุ่นเขาดูว่างอาจมีเวลาให้เราบ้างไหมเดี๋ยวผมต้องถามผู้จัดการก็มีเวลาว่างมาเจอกันตลอดครับเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยเจอคนแอบถ่ายภาพจริงๆก็มีแหละไปกินข้าวปกติไปช่วงที่ว่างบางครั้งก็ว่างไม่ตรงกันทำงานไม่ถึงขั้นต้องปลอมตัวไปไม่มีเราใช้ชีวิตปกติมนุษย์ธรรมดาคนหนึ่งมีจังหวะเดินไปคนแตกตื่น
น่าจะมีแหละแต่ทุกคนก็น่ารักเหมือนเดิมเข้ามาสวัสดีทักทายเวลาไปไหนดูแลฟีเอลบอดี้การ์ดครับกลัวหายกลัวหลงจริงๆอยู่ญี่ปุ่นก็กลัวเขาหลงญี่ปุ่นนะครับให้เขาหลงผมก็พอต้องโทรรายงานตลอดเวลาก็มีถามว่ายังไงบ้างเริ่มป่วยหรือยังอยู่ครบไหมเป็นห่วงเขาครับเขาโป๊ะโป๊ะกลัวทำของหายพูดแล้วก็คิดเลยมีของสิ่งเดียวที่ติดไปไม่รู้ว่าทำหายเปล่าไม่น่าหรอกเขาน่าจะรักษาดีคือของที่ให้ไว้แทนใจเป็นของฝากผมเนี่ยแหละเขาเอาติดไปด้วยไม่หรอกอยากให้เขากลับมาสุขภาพดีทำงานเพราะอากาศที่นู่นค่อนข้างหนาวเป็นห่วงครับสภาพอากาศเปลี่ยนแปลงจะมีทริปนัดไปเที่ยวกันอีกถ้าเที่ยวกันในไทยก็มีคุยกันไว้บ้างต่างประเทศยังไม่มีแต่เราก็มีงานต่างประเทศครับแฟนๆลุ้นงานคู่กับใบเฟิร์นใช่ใกล้ๆน่าจะได้เห็นกันครับเดี๋ยวคงได้เห็นเร็วๆนี้สถานะเปลี่ยนไปมีเกรงบ้างหรือเปล่าจริงๆมันก็เป็นอะไรที่แปลกใหม่เราก็คุยกันตลอดว่าเรามาถ่ายงานด้วยกันมันจะเป็นยังไงแล้วงานแต่ละงานก็ไม่เหมือนกันงานถ่ายละครก็อีกแบบหนึ่งงานโฆษณาก็อีกแบบหนึ่งแล้วพอเริ่มมาทำงานด้วยกันก็คุยกันแล้วว่ามันจะยังไงตื่นเต้นครับเขินไหมน่ารักดีเดี๋ยวก็ได้เจอกันทำงานฟิลแฟนร่วมงานกันก็ดีครับสามารถพาดหัวได้หรือยังทำคะแนนครับเดี๋ยวมีอะไรเหมาะสมก็ตามนั้นครับขึ้นคอนเสิร์ตที่แจ้ดนุพลอันนี้อยากประชาสัมพันธ์ให้ทุกคนได้ทราบเอาจริงๆนะตั้งแต่ผมขึ้นคอนเสิร์ตมาคอนเสิร์ตนี้มีคนมาถามผมเยอะมากๆทุกคนคิดถึงเพลงที่แจ้มากๆในเดือนพฤษภาคมนี้เดี๋ยวติดตามรายละเอียดในอินสตาแกรมของผมมีผมที่ก้องสหรัฐที่บุรินที่เท่งเถิดเทิงหลายคนเลยครับเราเด็กสุดใช่ผมน่าจะเด็กสุดผมชอบฟังเพลงที่แจ้อยู่แล้วอาจจะคุ้นเคยเพลงดังๆเชื่อฉันเพียงสบตาฝันลำเอียงเป็นเพลงที่คลาสสิกและเพราะมากๆครับฝากด้วยนะครับใครที่ชอบพี่แจ้อย่าลืมมาซื้อตั๋วกันที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์กดดันไหมไม่ครับดีใจมากๆพี่แจ้เขาก็อยากให้เราเป็นส่วนหนึ่งในงานของเขาผมดีใจมากๆเพราะคุณแม่ผมชอบเพลงเขามากๆอย่างเพลงโอ้ยโอ้ยชอบมากครับผมเป็นคนชอบฟังเพลงคลาสสิกเพลงเก่ารู้สึกว่าความหมายมันลึกซึ้งคำมันสวยงามเรียกว่าเป็นฝันของเราและของแม่ใช่ครับฝันลำเอียงหัวเราะThank you.